โรงพยาบาลสงขลานครินออกถแถลงการเรื่องของการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะอ,อีซอมูซอโดยระบุว่านายอับดุลเลาะอ,อีซอมูซอนั้นมีอาการคงที่มาโดยตลอดแล้วก็เริ่มมีอาการสุดลงประมาณ48ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่ามีอาการอักเสบของปอดอย่างรุนแรงคาดว่าเกิดจากการติดเชื้อมีภาวะผิดปกติของการแลกเปลี่ยนกา๊าซทางทีมแพทย์รักษาพยาบาลก็มีการปรับ ตั้งเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ให้ออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูงมาตลอดอีกทั้งปรับการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อครอบคลุม เชื้อที่ก่อโรคจนกระทั่งเมื่อคืนวันเสาร์ที่24สิงหาคมนะคะอาการของผู้ป่วยเริ่มสุดลงด้วยภาวะความดันโลหิตต่ําและมีการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ผิดปกติมากขึ้นทางทีมรักษาได้ให้ยาควบคุมความดันโลหิตขนาดสูงแต่ว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและยังคงมีความดันโลหิตที่ต่ำลงมีความผิดปกติ ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนก๊าซและมีความเป็นกรดในเลือดสูงทีมแพทย์ได้ให้ข้อมูลกับญาติผู้ป่วยมาโดยตลอดจนกระทั่งก่อนเสียชีวิตค่ะทางญาติผู้ป่วยเองก็เข้าใจในการดําเนินการของโรคในการดําเนินของโรคและพยากร์ณของโรคที่เกิดขึ้นซึ่งผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบเวลา4นาฬิกา3นาทีของวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม รวมเวลาที่นายอับดุลเลาะเข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลา35วันนะคะสรุปสาเหตุการเสียชีวิตก็คือเกิดจากปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงและมีภาวะพิษเหตุติดเชื้อค่ะขณะที่พันเอกปราโมชพรมอินโคศกอมนุยการรู้ขอยครับรถในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าก็บอกว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุที่นายอับดุลเลาะอีซอมูซอหมดสติทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยให้คนนอกเข้ามาตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระด้านสิทธิมนุษยชนเพราะมีแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายิงขยุทธบริหารและแพทย์จากโรงพยาบาลปัตตานีมาดําเนินการตรวจสอบทางการแพทย์และก็ที่ผ่านมาได้ถแถลงให้สังคมรับทราบเป็นระยะมาตลอดซึ่งรายงานผลแจ้งตรงกันว่าไม่มีการบ่งชี้ว่าการหมดสต,ติของนายอับดุลเลาะอีซอมูซอเกิดจากเจ้าหน้าที่และผลการตรวจสอบทางร่างกายปกติไม่มีอรอยการถูกทำร้าย ทั้งร่างกายภายในและก็ภายนอกรวมถึงพบไม่พบน้ำในช่องปอดและไม่พบบาดแผลใดๆครับ นายอับดุลรลออีซอมูซออายุ34ปีนะคะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงที่หมดสติขณะที่ถูกควบคุมตัวภายในหน่วยสักถามหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่43ค่าอิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีตั้งแต่วันที่21กร,รกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินในฐานะผู้ป่วยอาการโดยอาการไม่รู้สึกตัว และได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ญาติของนายอับดุลเลาะก็เคลื่อนย้ายศพมาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่จังหวัดปัตตานีบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ,คะก็มีบรรยาญา,าติพี่น้องแล้วก็ประชาชนที่ทราบข่าวของการเสียชีวิตเดินทางมาให้กำลังใจกับครอบครัวเป็นจำนวนมากค่ะ